สวัสดีครับกลับมาพบกับวิธีการใช้งานตัว SQL Server กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเราถึงเรียกระบบฐานข้อมูลในตระกูลของ SQL นะครับว่าเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือว่า Relational Database Management System เหตุผลก็คือว่า ด้วยหลักการพื้นฐานนะครับของการออกแบบตารางต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆนั้นสิ่งสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าตารางแต่ละตารางนะครับมีความสัมพันธ์กับตารางอื่นอย่างไงบ้างมาดูตัวอย่างง่ายๆกันสักตัวอย่างละกันสมมุติว่าอันนี้ผมมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่ายัมมี่สองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่โชว์อยู่ด้านล่างใน description อันนี้เป็นฐานข้อมูลอย่างง่ายๆของระบบร้านอาหารเล็กๆอันหนึ่งซึ่งในระบบร้านอาหารก็ในนี้ก็มีตารางประมาณ10ตารางผมขอเริ่มจากตารางเมนูก่อนมาดูผมดูข้อมูลที่อยู่ในตารางเมนูอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในตารางเมนูของเรานะครับก็มีรหัสมีชื่อนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยมีขนาดใหญ่กลางเล็กแล้วก็มีบอกว่าอาหารตัวนี้อยู่ในหมวดใด อันนี้มาดูตัวอย่างของหมวดผมใช้ตัวรหัสเป็นตัวเก็บนะครับอย่างเช่น D.I. ย่อมาจาก Dish หรือว่าเป็นพวก Main Dish ก็คือตัวที่เป็นอาหารจานหลัก A.P. นะครับอย่างเช่นทอดมันปลาอันนี้ผมบอกว่าอันนี้เป็น Appetizer ของที่ร้านหรือว่าถ้าเป็น B.E. ก็ย่อมาจาก Beverage ก็คือพวกหมวดที่เป็นเครื่องดื่มนะถัดจากนั้นก็มีตัวข้อมูลนะครับ Is Recommended เป็นตัวบอกว่าอันนี้เป็นเมนูแนะนำของร้านเราหรือเปล่านะฮะ นอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลตัวอื่นๆอีกแต่ครนี้ต้องมาดูตัวที่เน้นให้เห็นนะครับก็คือ c a t e g o r ออันนี้เป็นแค่รหัสโดยที่รายละเอียดของ c a t e g ก r y ก็จะถูกเก็บอยู่ในตารางอีกตารางหนึ่งที่ชื่อว่า Category ตรงนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าข้อมูลใน c a t e g o r y เป็นยังไงผมคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit แล้วกันาจากนั้นนะครับผมจะโชว์ข้อมูลแบบสายบายสายผมแดกตรงที่แท็บ ตรงนี้นะครับลงมาแล้วก็ให้ด็อกด้านนี้อ่าคราวนี้ผมก็จะเห็นข้อมูลของ2ตารางพร้อมๆกันนะครับอ่ามาดูนะครับในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คําว่าความสัมพันธ์หมายความว่าตาราง2ตารางจะมีความสัมพันธ์กันหรือว่าความสัมพันธ์จะมากกว่า2ตารางก็ได้นะครับแต่อันนี้เอาตัวอย่างง่ายๆเริ่มต้นอย่างเช่นในตารางเมนูนะครับผมมีคอลัมน์ category id อยู่ซึ่ง รายละเอียดของว่า Cat e g o ี่ id แต่อันเนี่ยเป็นอะไรก็จะถูกเก็บอยู่ในตารางชื่อว่า Category เห็นไหมครับอย่างเช่นถ้า di ผมอยากรู้ว่า di จริงๆแล้วตัวย่อ,อเนี่ยหมายความว่าอย่งไงกันแน่ผมก็มาดูได้ที่แถวนี้นะครับ di ของตาราง Category แบบนี้เราเรียกว่าตารางมีความสัมพันธ์กันพอตารางมีความสัมพันธ์กันเราสามารถที่จะแสดงข้อมูลให้ออกมาในแบบที่สื่อความหมายเหมาะกับความต้องการในการใช้งานของ แต่ละประเภทได้ดีขึ้นอย่างเช่นนะครับผมต้องการที่จะแสดงตัวชื่อของแคตตาล็อเต็มๆแทนที่จะแสดงเป็นแค่รหัสผมก็สามารถเขียนชุดคำสั่ง sql เพื่อให้แสดงผลข้อมูลตามที่ผมต้องการได้อาคารนี้ผมจะแสดงวิธีการใช้คำสั่ง sql เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมของ2ตารางนะครับผมก็มาที่ตรงนี้ new query หรือว่ากด control n ก็ได้1ครั้ง แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าชุดคําสั่งที่ผมกําลังจะส่งไปจะทํางานกับฐานข้อมูลอะไรตรงนี้ก็เลือกตัวยัมมี่2,014อยู่แล้วจากนั้นผมก็สามารถใช้ชุดคําสั่งได้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าเป็น select เราต้องการที่จะแสดงอะไรบ้างสมมุติว่าเอาเป็นตัวเมนู ID นะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยจากตารางชื่อว่าเมนูสังเกตนะครับตัว SQL เนี่ย ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยไม่สําคัญนะครับชื่อตารางหรือว่าชื่อคอลัมน์เนี่ยจะใหญ่เล็กก็ได้แล้วผมแสดงข้อมูลแค่นี้สั่ง execute เห็นไหมครับผมก็จะได้ข้อมูล2ตัวนี้อันนี้ผมจะเติมตัว category เข้าไปด้วยก็ได้นะครับ Category id ก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้อันนี้ผมต้องการได้ชื่อเต็มๆของ category ซึ่งชื่อเต็มๆนะครับจะอยู่ที่อีกตารางหนึ่งผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับบอกว่า อันนี้ข้อมูลดึงมาจากตารางเมนูแล้วก็บอกว่าขอเชื่อมกับตารางที่ชื่อว่า Category แล้วก็บอกว่าตัวที่ใช้เชื่อมกันก็คือตัวเมนู category id เท่ากับตัว category. c a t e g o r y category id แบบนี้โดยที่ว่าตัวนี้นะครับชุดคำสั่งตรงนี้เครื่องจะฟ้องออกมาว่าเป็นสีแดงๆหมายความว่าตัวนี้นะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องไม่รู้ว่าตัว category id อันนี้นะครับเป็น category id ของตารางเมนูหรือว่าเป็น category id ของตาราง category หากผมต้องการบอกว่าตัวนี้เป็น category id ของตารางเมนูผมก็ผิ์แบบนี้ได้โดยที่พอเชื่อมกันแล้วนะครับผมจะขอเอาตัว description ของ category ที่อยู่ในตาราง category ออกมาแสดงด้วยผมก็เติมไ้อีกคอลัมน์หนึ่งแล้วก็พิมพ์ตัว category t Description แบบนี้เดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะครับนี่คือชุดคำสั่งนะฮะแล้วผมก็ execute เห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้ตัวชื่อเต็มเๆของ category ออกมานะแบบนี้นะครับคือเรียกว่าเป็นการเชื่อมนะครับข้อมูลก็คือ2ตารางนี้มีความสัมพันธ์กันโดยที่ตัวใช้เชื่อมความสัมพันธ์ก็คือตัวคอลัมน์ category id ที่อยู่ใน ตารางเมนูและตัว c a t e g o r y ID ที่อยู่ในตาราง c a t e g o r y นั่นเองนะฮะนี่คือตัวรูปแบบของความสัมพันธ์แบบง่ายๆนะครับซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะเราจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many นะครับที่เรารู้จักกันก็คือ one to many หมายความว่างไงก็คือใน1แถวของตาราง c a t e g o r y นะครับจะสัมพันธ์กับหลายแถวที่อยู่ในตารางเมนูอย่างเช่น ตัว appetizer นะครับหนึ่งหมวดอาหารของ appetizer ก็จะมีอยู่ได้หลายรายการในตัวเมนูนั่นเองแบบที่เราก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many หรือว่าดึงต่อกลุ่มอ,อันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับของตัวความสัมพันธ์ระหว่างตารางคราวนี้นะครับมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมมีการสร้างเมนูอันใหม่ขึ้นมาสมมตินะครับ ตั้งเมนูว่า9999แล้วก็พิมพ์ว่ากาแฟตรงนี้พิมพ์ coffee แล้วก็กาแฟแก้วขนาดกลางโดยที่ category id อันนี้ผมจงใจพิมพ์นะครับว่าให้เป็นตัวรหัสที่ไม่มีนะครับสมมุติ cf ดูนะครับ category cf เนี่ยไม่มีไม่ได้มีอยู่ในตาราง category สมมุติผมพิมพ์แค่นี้ส่วนข้อมูลอันอื่นขอให้ใช้ค่า default ไป สังเกตว่าตรงนี้นะครับผมคลิกรีเฟรชหนึ่งครั้งเครื่องก็ยังให้ขีนะครับว่า c a t e g o r y IDC f ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในตารางนี้เลยแต่ว่าขี mm. เข้าไปได้เนี่ยแบบนี้นะครับในแง่ของการออกแบบฐานข้อมูลคือเราไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางเมนูโดยที่ตัว category i d เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในตาราง c a t e g o r y นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับใน ตัวฐานข้อมูลเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น r e f e r e n t l Integrity ว่า r e f e r e n a l Integrity เนี่ยจะมาช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลให้มีตัว Integrity ของข้อมูลระหว่างกันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการใดบ้างซึ่งเนื้อหาสำหรับการสร้าง r e f e r e n t l Integrity ผมจะกล่าวถึงในตอนถัดไปละกันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คง จะ cover เฉพาะส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตารางแบบ o n e t o m a n เนี่ยเป็นยังไงสำหรับตอนหน้าผมจะพูดถึงวิธีการสร้างตัว r e f e r e n t i a l integrity เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางอย่างเช่นตารางเมนูโดยที่ category ที่อยู่ในตารางเมนูเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในตาราง category อะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ